ก็คดีนี้ในชั้นต้นเนี่ยมือปืนชุดที่ถูกใช้ที่ยิงเนี่ยศาลก็ได้ตัดสินประหารชีวิตท่านรองสมจิตแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตจำเลยอีก3 คนคือดาบตำรวจวีรศักดิ์และนายประพันธ์และก็นายบุญช่วยครับซึ่งคดีนี้ก็เป็นคดีสืบเนื่องมาจากคดีเดิมโดยศาลท่านพิเคราะห์นะครับตามพยานหลักฐานเชื่อว่าท่านพิเคราะห์แล้วเป็นท่านใช้คำว่ามีพยานหลักฐานเป็นที่ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยคือท่านสสรวัตรใช้จ้างวานให้บุคคลทั้ง4ฆ่านายสุชาติข้อทุมตามวันเวลาเกิดเหตุจริงโดยมีพยานหลักฐานต่างๆสอดคล้องต้องกันในทำให้เห็นทั้งมูลเหตุจูงใจในการฆ่าแล้วพยานหลักฐานยืนยันทั้งพยานบุคคลแล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางโทรศัพท์ทางต่างๆมาประมวลกันแล้วเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยครับ